การใช้คำสั่ง section plane เพื่อกำหนดระนาบในการตัดวัตถุหรือส่วนต่างๆของไฟล์งานนี้เพื่อเข้าไปดูยังภายในหรือว่ารายละเอียดคำสั่ง section plane จะเป็นการเข้าสู่คำสั่งโดยใช้ชุดเมนู lark to set บริเวณนี้และคลิกที่คำสั่ง section plane เมื่อเข้าสู่คำสั่งโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่าง place section plane ขึ้นมาเพื่อให้ได้กำหนดชื่อซึ่งสามารถใช้ชื่อตามเดิมนี้ก็ได้หรือตั้งชื่อใหม่ก็ได้ในที่นี้เราจะใช้ชื่อเดิมและกดไปที่ปุ่ม place เมื่อกดที่ปุ่ม place จะมีระนาบปรากฏขึ้นที่เมาส์และจะเปลี่ยนสีไปตามตำแหน่งของเมาส์เมื่อไปแปะอยู่บนพื้นผิวใดๆในลักษณะนี้เช่นปรากฏอยู่ในผิวด้านข้างจะเป็นสีแดงด้านหน้าจะเป็นสีเขียวและที่พื้นจะเป็นสีน้ำเงินในที่นี้เราจะทดลองคลิกที่ด้านข้างที่ระนาบสีแดงคลิกซ้าย1ครั้งแล้วปล่อยจะเห็นรายการ section ถูกตัดออกมาจะมีชื่อกำกับอยู่สามารถใช้คำสั่ง move ในการเข้าไปคลิกเลือกระนาบแล้วเลื่อนเมาส์เข้าไปเพื่อดูทางด้านในลักษณะนี้ได้ซึ่งสามารถคลิกเลือกจัดตำแหน่งได้ตามต้องการและออกจากคำสั่ง move โดยคลิกที่ select เลื่อนเมาส์เข้าไปเพื่อสามารถทำงานจัดตำแหน่งวัตถุได้ตามต้องการในลักษณะนี้ซึ่งถ้าหากว่าต้องการจะปิด section ที่ได้สร้างขึ้นมาสามารถ double click บนระนาบก็จะเป็นการปิดสามารถดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่อเปิดหรือต้องการสร้างระนาบใหม่สามารถคลิกที่ section plane ตั้งชื่อเช่น section A กด place และเลือกตัดจากทางด้านบนหรือสีน้ำเงินจะเห็นระนาบถูกสร้างขึ้นมาเราสามารถคลิกเลือกใช้คำสั่ง move เลื่อนขึ้นหรือลงในลักษณะนี้ซึ่งสามารถคลิกบริเวณใดก็ได้ของระนาบเพื่อสามารถทำงานได้นะครับสามารถ double click เพื่อปิด double click เพื่อเปิดได้ตามต้องการเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเข้าไปจัดการวัตถุที่อยู่ภายในหรือว่ามีพื้นที่ที่มีส่วนที่ถูกบังเอาไว้เพื่อที่จะทำงานได้อย่างสะดวกต่อไปโดยใช้คำสั่ง section plane ในการสร้างระนาบขึ้นมาเพื่อกำหนดมุมมองนั่นเองนะครับ